สวัสดีค่ะไข่มุกชุติมาดุรงเดชมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สปี2009นะคะวันนี้มาพร้อมปัญหาผมอีกครั้งแล้วค่ะเพราะว่ามุกเนี่ยเป็นคนที่ชอบว่ายน้ำมากแล้วแบบดูสิคะผมรีบมากเลยแล้วก็ผมเนี่ยแห้งมากๆเลยจะต้องทำยังไงนี่ต้องถามสเปเชียลิสต์ที่ Phoenix Advance สยามสแควร์วันแล้วนะคะวันนี้นะคะก็อยู่กับคุณเชอรี่นะคะคุณเชอรี่เป็นคนไม่ใช่คนไทยคุณเชอรี่เป็นคนอะไรคะเป็นคนไทยนั่นแหละแต่ว่าเชื้อสายจีนค่ะเชื้อสายจีนพูดภาษาจีนได้ได้ค่ะได้นะคะเป็นช่าง import มานะคะจากประเทศไต้หวันด้วยใช่ไหมคะไปทำงานอยู่ที่นู่นใช่ไหมคะไปเรียนค่ะเรียนเสร็จแล้วก็ทำงานอ๋อไปเรียนทางด้านก็แฟชั่นดีไซน์พวกนี้ค่ะเกี่ยวกับผมแฟชั่นดีไซน์ทางด้านผมโดยเฉพาะนะคะคุณเชอรี่นะคะใครอยากจะดูเก๋ดูเท่นะคะมาปรึกษาคุณเชอรี่ได้เลยโอเคค่ะวันนี้นะคะคุณเชอรี่มุกมีปัญหาผมแบบนี้คือ1เนี่ยชอบว่ายน้ําบ่อยแล้วก็2เนี่ยผมรีบมากเลยก็คือไม่รู้ว่าจะต้องแก้ยังไงแบบนี่คือเป่าเอง สภาพเป่าเองมานะคะมุกต้องทํายังไงให้แบบผมดูฟูดูแบบมีวอลลุ่มอีกครั้งแล้วก็ให้ไม่แห้งอะค่ะคือเพราะว่าเราก็ดูแลกันมาสักระยะแล้วเนาะแล้วก็ลี่ก็รู้สึกว่าหนังศีรษะของคุณไข่มุกอะค่อนข้างที่จะมันนิดนึงแล้วก็ผมค่อนข้างที่ด้วยความที่มีผมอยากทรงนิดนึงมันจะแห้งง่ายกว่าปกติเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะต้องทำสเกลลี่นิวเพื่อแบบสครับหนังศีรษะให้มันแบบสะอาดขึ้นแล้วก็แบบลดความมันของหนังศีรษะลงมันจะทำให้หนังศีรษะเรารู้สึกแบบสบายแล้วก็มันจะไม่มันแล้วก็ไม่ฟีบอะค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องผมข้างล่างที่มันมีความแห้งเสียแล้วก็ดูเหมือนฟูนะคะเราก็จะใช้พวก SP เพื่อบำรุงเส้นผมให้มันมีน้ำหนักมันจะได้แบบว่าตอบโจทย์เนาะว่าอยากได้ผมสุขภาพดีแล้วก็ลดความมันบนหนังศีรษะค่ะก็อาจจะต้องทำสเกลลี่นิวแล้วก็บำรุงผมด้วย SP ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันนะคะก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวถามความรู้สึกกันว่าหลังจากทำเสร็จสเกลลี่นิวหนังศีรษะแล้วก็ทำเสร็จ SP เนาะทำบำรุงผมว่าเป็นยังไงบ้างค่ะก็อย่างที่เห็นค่ะคุณเชอรี่แนะนำได้ถูกตัวมากเลยโหดูเส้นผมสิคะทำไมมันกับตลปัดกับเมื่อกี้เลยนะคะนี่รู้สึกว่านุ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็สบายหนังศีรษะมากๆเหมือนแบบว่าได้มาสปานอนหลับไป2ชั่วโมงค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับที่แนะนำทรีทเมนต์ดีๆให้กับไข่มุกวันนี้ค่ะค่ะถ้าใครสนใจนะคะหรือว่ามีปัญหาหนังศีรษะหรือเส้นผมนะคะที่แก้ไม่หายสักทีเนี่ยไข่มุกแนะนำนะคะให้มาที่นี่เลยค่ะ Phoenix at 1นะคะสยามสแควร์1นะคะรับรองค่ะว่าทางนี้นะคะที่ร้านนะคะเขามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านเส้นผมและผิวหนังของหนังศีรษะหลายท่านนะคะแล้วก็มีช่างผมที่จะดีไซน์ทรงผมเก๋ๆให้ทุกๆท่านนะคะได้สวยได้หล่อได้เท่สำหรับทุกๆคนเลยนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะมาได้ที่สยามสแควร์1เลยค่ะ